สัตว์ปาเมริยสัตว์นี่ข้ามไปสู่ฝั่งหรือว่าไปสู่หนทางแห่งความหลุดพ้นคือพระองค์ไม่ได้ไปเพียงลำพังต้องการให้สัตว์ทั้งหลายหรือว่าเวนยสัตว์ทั้งหลายที่มีปณิสัยนี่ได้หลุดพ้นได้ข้ามพ้นไปด้วยนั้นพระองค์จึงต้องอาศัยแรงอธิษฐานอาศัยแรงปรารถนามากว่าจะทำตามแรงอธิษฐานแรงปรารถนาก็ต้องใช้ระยะเวลาอันนี้คือการบำเพ็ญบารมีของความเป็นพุทธเจ้าทั้งการที่บอกว่าการที่ชาติหนึ่งหรือว่าการอุบัติขึ้นของพระเจ้าในพัทธกัปหนึ่งในพุทธันดรหนึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากเรียกว่าเป็นลาภที่หาได้ยากกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาตรัสรู้และก็นำธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นมาแสดงมาเปิดเผยให้แก่เวไนยสัตว์ให้ได้รับรู้แล้วก็ให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามจนสามารถที่จะเข้าถึงคุณธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้รู้ต้องใช้ทั้งความเพียรและก็ความพยายามมากนั้นเรามาเปรียบเทียบกับความเพียรและก็ความพยายามของเราที่มานั่งอยู่ในศาลามีพัดลมเย็นๆในว่าบรรยากาศไม่เหมือนสมัยที่พระองค์นั้นนั่งอยู่องค์เดียวใต้ต้นขวงสีมหาโพธิ์พระองค์ไปจนมันเพียงลำพังแต่ตอนนี้เราเรียกว่าสบายกว่าพระองค์เยอะมีทั้งพักเบรกด้วยมีน้ำชากาแฟแต่สมัยพุทธเจ้าพุทธกาลตอนที่พระองค์สู้กับพยามารได้เรียกว่าต้องใช้ความอดทนทุกอย่างทั้งความหิวความกระหายก็คือจะไม่ลุกจากโพธิบัลลังก์ตอนที่พระองค์จะเข้าคู่บัลลังก์นั้นก็อธิษฐานก่อนว่าตราบใดที่เลือดและเนื้อของเรายังไม่แหกเหื่องหรือว่าเหือดแห้งไม่ใช่แหกเหื่องเหือดแห้งไปจากร่างกายก็จะไม่รู้จักโพธิบัลลังก์นี้โดยเด็ดขาดลองมาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าทำไมเราถึงไม่ปฏิบัติและยังไม่ถึงคุณธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักทีต้องถามที่ว่าความพยายามของเรานั้นถึงยังถึงไหมอย่างครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่ดูลย์ก็ดีก่อนที่ท่านจะพอแล้วหรือว่ารู้แล้วรู้แจ่มรู้แจ้งอริยสัจแล้วท่านต้องบุกป่าฝ่าดงเรียกว่าแลกมาด้วยชีวิตนั้นการที่จะเข้าถึงคุณธรรมหรือว่าสภาวะดังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเข้าถึงก็ต้องใช้ความเพียรและก็ความพยายามแต่ก็เอาเถอะถ้าเรายังคิดว่าชาตินี้กำลังค
ความเพียรของเรานั้นยังไม่เพียงพอก็อาศัยการสั่งสมเหมือนท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องสั่งสมไปเรื่อยๆวันนี้ได้เท่านี้ชั่วโมงนี้ได้เท่านี้ไปเพิ่มพูนหรือว่าฝึกปลื้มไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆเรียกว่าให้มีกำลังเหมือนกับเราบำเพ็ญบารมีเนกขัมมะบารมีต้องอาศัยการสั่งสมเพื่อให้เกิดกำลังกำลังทั้งห้าไม่ว่าจะเป็นศรัทธาพละกำลังแห่งศรัทธาวิริยะพละกำลังแห่งความเพียรของเราเพียงพอหรือยังกำลังแห่งสติของเราเพียงพอหรือยังกำลังแห่งสมาธิของเราเพียงพอหรือยังและที่สำคัญก็คือกำลังแห่งปัญญาของเรานั้นเพียงพอหรือยังแต่ถ้าเรามีกำลังทั้ง5นี่ครบบริบูรณ์สมบูรณ์เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าคำว่าอินทรีย์แก่กล้าก็คือนี่แหละมีพละคุณธรรม5ประการนี่สมบูรณ์แบบแล้วพร้อมที่จะเข้าสู่สมรภูมิรบพร้อมที่จะไปสู้กับพญามัจจุราชก็ดีหรือว่าพญามารเนี่ยก็คือกิเลสทั้งหลายแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมยังวัดกำลังกับพญามารยังไม่ได้ก็ต้องอาศัยนี่แหละการสั่งสมไปเรื่อยๆไม่ได้วันนี้ก็ต้องได้วันพรุ่งนี้ไม่ได้วันพรุ่งนี้ก็ได้เดือนต่อไปปีต่อไปชาติต่อไปภพต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าต้องรักษาปณิธานหรือว่าความตั้งใจนั้นให้ได้แต่ถ้าเราคิดว่าชาตินี้ก็พอแล้วอย่างคุณยายที่มาดั้งปฏิบัติธรรมนี้ถ้าไม่คิดว่าจะชาติหน้าจะกลับมาใหม่อาจจะไม่ได้บันเดินก็ได้นะมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้าคิดว่าชาตินี้ถ้าเป็นไปได้ว่าต้องไม่ต้องการมาเวียนว่ายตายเกิดมาทนทุกข์ทรมานเกิดแก่เจ็บตายเหมือนท่านที่มาอยากจะเป็นครูเป็นด็อกเตอร์ก็ต้องกลับมาเรียนใหม่มาศึกษาใหม่มานับหนึ่งใหม่พบทุกพบทุกชาติไปบางทีชาติต่อไปอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้าเราคิดว่าได้เกิดมาพบพระศาสนาได้ฟังพระสัทธรรมขององค์เจ้าเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองเห็นภัยในวัฏสงสารเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านมองเห็นภัยมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นท่านที่เรียนพุทธประวัติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณนั้นพระองค์จะเรียกว่าบรรลุวิชาสามประการก่อนในเบื้องต้นก็คือ1บุพเพนิวาสานุสติญาณ
ก็คือระลึกการนะเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าอดีตชาตินะไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่ผ่านมาเป็นอะไรมาบ้างยังพุทธญาณขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสามารถระลึกชาติได้เรียกว่าไม่จำกัดแต่ถ้าเป็นพระอริยสาวกก็จะมีจำกัดบางองค์ก็ระลึกได้200ชาติ300ชาติหรือว่า700ชาติแต่ถ้าเป็นพระสัพพัญญูก็จะระลึกได้ไม่จำกัดแล้วก็รู้ว่าอดีตของสัตว์นะมีการเวียนบางเกิดเป็นสัตว์อัตภาพนั้นอัตภาพนี้มีหยาบมีประณีตแตกต่างกันออกไป เหตุผลที่พระองค์ต้องบรรลุบุพเพนิวาสานุญาณในช่วงปฐมยามก็เพื่อที่จะสืบสาวราวเรื่องหาต้นตอนะต้นตอของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าระลึกไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าที่ไปที่มาอวิชชามันยังกดปิดไว้มันครอบงำไว้ไม่เห็นในส่วนนี้ดังนั้นพระองค์จึงต้องอาศัยเรียกว่าวิชานี้ญาณนี้เนี่ยในการที่จะถอดรหัสเรียกว่าถอดรหัสพันธุกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแม้แต่อดีตชาติของพระองค์เองเพื่อที่จะตามหาบุคคลคนหนึ่งเรียกว่านายช่างไม้นายช่างไม้คนนี้ก็คือก็ชอบสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้หรือว่าจักรวาลนี้ก็คือมีนามว่านายช่างไม้ผู้สร้างเรือนเมื่อองค์ไปเจอนายช่างไม้ก็เรียกว่ากำจัดหักซี่โครงแล้วก็รื้อเรือนยอดของนายช่างไม้นี้ทิ้งจนไม่สามารถที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาได้อีกจนสภาวะจิตของผมนั้นเป็นสภาวะจิตที่เรียกว่าจิตที่ไม่ปรุงแต่งเรียกว่าอสังขารจิตหรือว่าวิสังขารจิตจิตที่ปราศจากการปรุงแต่งก็อาศัยวิชาปุเพนิวาสานุญาณเป็นการสอบสืบหาต้นตอของการเวียนว่ายตายเกิดจะเห็นว่ามีบทคาถาบทหนึ่งที่พระองค์อุทานหลังจากที่ตรัสรู้เป็นบทบาลีว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังกะการังกเวสันโตชาติทุกขังปุณณปุณังเป็นต้นเมื่อพระองค์ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีประมาณเพื่อที่จะตามหานายช่างไม้การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์อย่างยิ่งพระองค์ก็สืบสอบมาหาจากบุพเพนิวาสนี่แหละการเกิดบ่อยๆโอ้โหเกิดเวียนว่ายตายเกิดเป็นอัตภาพนั้นอัตภาพนี้เป็นสัตว์นั้นเป็นสัตว์นี้เรียกว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเมื่อเจอนายช่างไม้นี่แหละตัวสำคัญก็คือเป็นตัวสมุทัยเหตุที่เป็นต้นตอของการเวียนว่ายตายเกิดจึงได้กำจัดเมื่อ
ข้าสู่ยามที่สองพระองค์ก็ทรงบรรลุจุตูปัฏฐานก็คือรู้ที่เกิดนะการจุติของสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆนี่ก็จะเห็นไม่ว่าจะไปในภูมิต่างๆตั้งแต่ภูมิชั้นต่ำอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่ภูมิมนุษย์โลกขึ้นไปจนถึงสวรรค์6ชั้นพรหม16ชั้นพระองค์ก็สามารถที่จะรู้การจุติและเกิดของสัตว์เหล่านั้นว่าไปเกิดในภพภูมิใดตามกรรมตามวิบากกรรมตามวัฏฏะก็คือกิเลสกรรมและก็วิบากที่จะส่งผลให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไปจุติในแต่ละภพภูมิต่างๆเหมือนเราเนี่ยมาเกิดบนโลกมาจากไหนถามว่ามาจากไหนมีใครรู้ถามตอบถามว่าจะไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครรู้ได้ยกเว้นพระเจ้าเท่านั้นเรามาก็เหมือนหลับหูหลับตามาไม่รู้เพราะว่าอวิชชามันครอบงำไปผลจากวิชาข้อนี้เนี่ยจะทำให้เห็นถึงการเกิดจุติของสัตว์แล้วก็รู้ว่าต้นตอของความทุกข์เมื่อเกิดแล้วก็ต้องเจอกับความทุกข์สารพัดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะความพัดพลาดทุกข์เพราะเกิดจากสิ่งอันไม่เป็นที่รักทุกข์จากการปรุงแต่งต่างๆพระองค์ก็พิจารณาตรงนี้ก็เลยเห็นต่อมาเห็นอริยสัจทั้งสี่ประการนี้ชัดแจ้งในพระทัยอ๋อเจอต้นตอของสมุทัยเหตุเจอต้นตอของความทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดละส่วนสมุทัยเหตุเป็นสิ่งที่ควรละควรกำจัดพระองค์จึงสามารถที่จะพิจารณาแล้วก็เดินตามอริยมรรคอยู่แบบจนสามารถบรรลุวิชาข้อที่3ซึ่งเป็นวิชาที่เป็นเหตุให้พระองค์นั้นสำเร็จเรียกว่าบรรลุโพธิญาณก็คือสำเร็จวิชาอาสวัคคายาก็คือกำจัดอาสวัคกิเลสได้อย่างหมดจดสิ้นเชิงถ้าไม่มีวิชาข้อที่3นี้พระองค์ก็ไม่สามารถสำเร็จโพธิญาณได้แต่ก่อนที่จะสำเร็จวิชาข้อที่3ได้ก็เกิดจากข้อที่1ก็คือปุพเพนิวาสานุสติญาณในปฐมญาณพอมัชฌิมญาณก็บรรลุวิชาข้อที่2คือจุตูปัฏฐานข้อที่3ก็พิจารณาเห็นหลักอริยสัจทั้ง4ประการรู้แจ้งแทงตลอดในหลักอริยสัจจนเป็นเหตุให้กำจัดอาสวะกิเลสได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอริยสัจทั้ง4ประการนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่นักปฏิบัติที่จะหวังที่จะเข้าถึงคุณอริยมรรคอริยผลก็ตามจะต้องเข้าใจ
ข้าใจแบบแจ่มแจ้งเข้าใจแบบแจ้งเข้าไปในจิตหลวงปู่ดูลย์สอนเรื่องจิตเนี่ยจิตรู้จิตจิตเห็นจิตจิตเข้าใจจิตต้องรู้เท่ารู้ทันจิตก็คือต้องรู้แจ้งเข้าไปในจิตไม่ใช่เรารู้กันด้วยภาษาคำพูดภาษาคำพูดเหมือนอาตมาที่พูดบรรยายให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นแต่เพียงค่าภาษาคำพูดแต่ภาษาที่จะให้เข้าใจว่าเป็นมรรคเป็นผลนั้นต้องเป็นภาษาของจิตเท่านั้นไม่ใช่ภาษาคำพูดต้องเป็นภาษาจิตเหมือนหลวงปู่ดูลย์ที่ท่านเน้นอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องจิตนั่นแหละต้องสามารถที่จะคุยภาษาจิตรู้เรื่องรู้เห็นรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจทั้งสี่รู้ว่ากิจไหนควรทำรู้ว่ากิจไหนทำแล้วที่จริงหลักในการตัดสินว่าองค์ไหนบรรลุมรรคผลข้อไหนขั้นไหนก็คือเดินตามอริยสัจสี่ในแต่ละข้อแต่ละข้อก็จะมีหลักหรือว่ามีกิจให้เราได้ทำอย่างข้อกำหนดรู้ทุกเรารู้ว่าอะไรเป็นทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นตัวทุกข์รู้ว่ากำหนดรู้แล้วเห็นแล้วเห็นนี่ก็คือเห็นแจ้งเข้าไปในจิตจนจิตมันสัมผัสแล้วก็รู้เท่ารู้ทันรู้ตามสภาวะตามความเป็นจริงเมื่อรู้กำหนดรู้ก็ไปละเหตุเหตุก็จะมีกิจที่จะต้องทำอยู่สามขั้นตอนเหมือนกันก็คือหนึ่งรู้ว่าอะไรควรละก็รู้ว่าสิ่งที่ควรละก็คืออย่างจิตที่สงบนอกพระโพธิสัตว์จิตที่สงบนอกเป็นสมุทัยถ้าเป็นจิตที่สองนอกก็คือต้นต่อและต้นเหตุก็ให้ละต้นเหตุเมื่อรู้ว่าอะไรควรละก็ให้ละสิ่งนั้นและก็รู้ว่าละได้แล้วด้วยแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าละเนี่ยแล้วไปบอกว่าละก็คือละด้วยคำพูดกับละด้วยจิตที่ละได้จริงๆนะคนละอย่างต้องเอาตัวนี้ไปเป็นตัววัดว่าเราได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ละจริงหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความเชื่อหรือว่าความเห็นไม่ใช่คิดความคิดด้วยไม่ใช่แบบคิดเห็นบางท่านอาจจะชอบใช้ความคิดนะโดยเฉพาะเรามักจะเอาความคิดเห็นไปตัดสินพระอริยบุคคลหรือว่าพระที่ท่านปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมเพียงแค่ความคิดเห็นไม่ได้ต้องรู้ถึงขนาดว่าละได้แล้วให้จบในกิจข้อที่สามแม้แต่มรรคก็เช่นเดียวกันรู้ว่าควรดำเนินควรที่จะกระทำควรดำเนินแล้วก็ดำเนินแล้วและรู้ว่าได้ดำเนินแล้ว อย่างมรรคในอริยมรรคมีองค์แปดก็ต้องรู้สามขั้นแม้แต่ดำเนินแล้วพอถึงนิโรธก็รู้ว่าทุก
ที่ควรดับก็ดับได้แล้วไม่มีกิจอื่นไม่มีข้ออื่นที่จะต้องให้ดำเนินต่อไปนั่นคือจบกิจจบเรียกว่าในระดับขั้นมรรคหรือว่าอริยมรรคอันนี้ก็คือเอาไปวิเคราะห์ได้ว่าถ้าเราจะอธิบายว่าเราเข้าถึงมรรคหรือผลตามอันนี้พูดถึงทฤษฎีหรือว่าวิชาการในการที่จะเอาไปตัดสินการบรรลุหรือว่าเข้าถึงคุณธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอย่างพระโสดาบันท่านก็สำเร็จหรือว่าละสังโยชน์ได้3ข้อก็วิสิกิจฉาศีลัพพตปรามาสแล้วก็สักกายทิฏฐิ3ตัวนี้เรียกว่าสังโยชน์3ก็คือเอาเก็บในอริยสัจไปกำหนดละหรือกำหนดรู้ถ้าผ่าน3ข้อนี้ก็ถือว่าสำเร็จเป็นพระโสดาบันส่วนพระสกทาคามีท่านก็จะละได้อีก2ข้อต่อมาก็คือกามราคะกับปฏิฆะพระอนาคามีก็ละได้อีก2ข้อรูปราคะกับอรูปราคะก็จะละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจนถึงอรหันตมรรคก็จะละได้อีก3ข้ออุทธัจจกุกุจจะมานะและก็สุดท้ายคืออวิชชาโดยเฉพาะตัวอวิชชาจะเป็นตัวสุดท้ายเสมอเพราะว่าถ้าดับอวิชชาไม่ได้วิชชาก็ไม่เกิดอันนี้คือแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาอย่างนี้และท่านเมื่อท่านบรรลุในวิชชา3ก็สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใช่ว่าจะหมดหน้าที่หมดภาระตามที่พระองค์ได้ตั้งปณิธานไว้ก็คือต้องนำเวนยสัตว์ก็คือผู้ที่สามารถที่จะฝึกฝนอบรมได้เพื่อที่จะข้ามไปสู่ฝั่งก็คือพระนิพพานให้พ้นทุกข์ด้วยกันองค์จึงมีภารกิจอีก5ประการเรียกว่าปุพพกิจของพระพุทธเจ้าใครจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ง่ายพระองค์นั้นจะต้องระลึกถึงคุณของพระองค์ให้ได้ถ้าเราไม่ระลึกไม่ได้แล้วก็เข้าถึงคุณของพระองค์ไม่ได้พระพุทธเจ้าประกอบด้วยพุทธกิจ5ประการก็คือ1ที่พระองค์ปฏิบัติเป็นประจำครับ1ก็คือสาจันเทปินทบาตัญจะพอรุ่งเช้าพระองค์ก็จะออกโปรดสัตว์ด้วยการรับอาหารบิณฑบาตอันนี้เป็นภารกิจแรกภารกิจที่สองสาจันเทธรรมเดชนาพอถึงช่วงเย็นก็จะกระทำภารกิจอีกข้อหนึ่งก็คือแสดงธรรมเทศนาโปรดอุบาสกอุบาสิกานะเหมือนกับอาตมาทำนี่แหละช่วงเย็นก็คือแสดงธรรมโปรดอุบาสกอุบาสิกาข้อที่3ปะเดเซภิกขุโอวาทังพอช่วงค่ำก็ตอบให้โอวาทให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณรข้อที่4อัตตรัตเถเทวปัญหังคือตอบปัญหาของเทวดาก็คือเที่ยงคืนพระองค์ก็จะ
เสด็จมาตอบด้วยว่ามีเทวดาเทวดาตั้งแต่เทวดา6ชั้นจากตั้งแต่จาตุงขึ้นไปถึงประเดิมแม้แต่เท้ามหาพรหมมีปัญหาอะไรที่สงสัยก็มาช่วงเวลาเที่ยงคืนพระองค์ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้บรรทุกว่าต้องมาตอบปัญหาเทวดาพอรุ่งสางข้อที่5ปัจจูเสวะคาเตกาเลพัพพาพัพเปวิโลกนังพอรุ่งสางพระองค์ก็มานั่งเข้าสมาธิเข้าฌานนั่นแหละเพื่อตรวจดูข่ายโดยใช้ข่ายก็คือพยัญชนะในการส่องหาเวไนยสัตว์หรือบุคคลที่มีอุปนิสัยที่จะไปโปรดแม้ว่าบุคคลนั้นสัตว์นั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดเพื่อให้พ้นจากความทุกข์หรือว่าให้ได้บรรลุคุณธรรมให้ได้ดวงตาเห็นธรรมอันนี้คือภารกิจหน้าที่ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ปฏิบัติตลอดเวลา45พรรษาจะสังเกตว่าเวลาบรรทมของพระพุทธเจ้านั้นแทบจะไม่มีเรียกว่าน้อยมากที่พระองค์จะบรรทมนอกจากนั้นก็ยังทรงบำเพ็ญจริยา3ประการมีโลกัตถจริยาบำเพ็ญเป็นประโยชน์แก่โลกญาตถจริยาทรงบำเพ็ญเป็นประโยชน์ทรงบำเพ็ญเกื้อกูลพระญาติของพระองค์และก็พุทธจริยาทรงบำเพ็ญในฐานะที่เป็นพุทธเจ้าเรียกว่าการที่จะเป็นพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ง่ายดังนั้นการที่เรามารำลึกถึงคุณของพระองค์ให้เห็นให้แจ่มแจ้งในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันนี้วันพายกับวันนี้การตรัสรู้ของพระเจ้านั้นเปรียบเหมือนกับการที่เปิดเผยสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลี้ลับหรือว่าเปิดเผยของที่หงายอยู่ของที่คว่ำอยู่ให้หงายขึ้นเปิดเผยสิ่งที่ลับที่อยู่ในที่มืดให้มาสว่างให้ได้เห็นความสว่างเพราะว่าการที่พุทธเจ้าองค์หนึ่งอุบัติขึ้นหรือว่าตรัสรู้นัตถสัมมาสัมพุทธญาณเหมือนกับการเปิดโลกให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายที่ลุ่มหลงหรือว่ามัวเมาหรือว่าถูกกิเลสทั้งหลายครอบงำอยู่เหมือนกับสงครามที่เขาฆ่ากันอยู่นี่เกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้เกิดจากโลกโกรธหลงทั้งนั้นก็มันมืดบอดนะมืดบอดก็ถ้าไม่ได้พระเจ้าเนี่ยมาเปิดโลกให้เห็นว่าทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากกิเลสเกิดจากนายช่างไม้นายช่างไม้ผู้สร้างบ้านสร้างเรือนมันต้องเวียนว่ายต้องมาแข่งแย่งชิงดีอะไรกันเยอะแยะถ้าเราพิจารณาได้ดังนี้เห็นดังนี้หรือว่าการที่จะเป็นพระเจ้านั้นไม่ได้ง่ายและพระองค์นั้นประกอบด้วยพระคุณทั้ง3ประการที่เรียกว่าคุณที่มาในนวัตหรคุณแต่ย่อลงมาเพียง3ประการก็คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและก็พระมหากรุณาธิคุณอย่างพระองค์ทรงรู้แจ้งอริยสัจทั้ง4ประการตรัสรู้ชอบได้ในพระองค์เองรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ส่วนที่เรียกว่าพระปัญญาคุณทรงมีพระทัยที่ปราศจากอาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองทรงกำจัด
อาสวะกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงหมดจบกับทั้งวาสนาที่กิเลสลงมาช้านานมีคุณอเนกประการส่วนนี้เรียกว่าพระบริสุทธิคุณทรงมีพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาในมนุษย์สัตว์ที่ล่อหลอนอยู่ในเพียงกิเลสและกองทุกข์ทรงสั่งสอนวินัยสัตว์เหล่านั้นให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพราะร่างกายส่วนนี้เรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณอันนี้คือคุณของพระพุทธเจ้าที่เราจะน้อมมาลำลึกแล้วก็ระลึกถึงคุณของพระองค์แล้วก็น้อมธรรมะหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นให้มาสถิตอยู่ที่กายให้มาสถิตอยู่ที่ใจเพื่อที่จะปฏิบัติบูชาให้เข้าถึงธรรมของพระองค์ให้ได้ในวันวิสาขบูชาวันนี้ให้ท่านทั้งหลายลองนำไปพิจารณาจะมาได้ชี้แจงถึงหลักวิธีการแนวทางที่พระพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าและธรรมที่พระองค์ได้บรรลุคุณธรรมที่พระองค์ได้บรรลุแนวทางที่พระองค์ได้ปฏิบัติสำเร็จเป็นพุทธญาณตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณนั้นพระองค์ได้ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่แก่ชาวโลกโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นความเหนื่อยยากจนในที่สุดองค์ก็ถึงวาระ80พรรษาก็เสด็จดับขันธปรินิพพานอันนี้คือชีวิตของความเป็นพระเจ้ามานำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาแล้วก็ได้น้อมมาระลึกเป็นหนึ่งทิฏฐานุกติแล้วก็ได้เห็นปฏิปทาความแน่วแน่ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าถึงหรือว่าข้ามฝั่งไปสู่ฝั่งไม่ต้องมากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหากท่านใดที่ปรารถนาส่วนท่านใดที่ยังคิดว่ายังไม่พร้อมก็ให้สั่งสมอย่างนี้ไปเรื่อยให้ตั้งใจสั่งสมปฏิบัติจนกว่าบารมีหรือว่าอุปนิสัยของเรานั้นจะถึงพร้อมก็ขออโมทนาท่านที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมมีคุณยายแล้วก็เด็กธรรมชาติทุกท่านตลอดทั้งครูบาอาจารย์มีท่านพระเดชพระคุณพระครูโสพลธรรมรังสีท่านอาจารย์ต้นที่ได้เปิดโอกาสให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นกุศโลบายเป็นแนวทางเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขออโมทนาในส่วนนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงตั้งใจและก็ให้สำเร็จสมมโนหมายปรารถนาทุกท่านทุกคนการแสดงธรรมพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติ
อิชิตังปฏิตังตุมังกิปเมวัสเมจโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโดปนารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพเพติโยวัญจันโตสัพโรโคนัสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีกายุโภวะอะภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุขอเราขอบพระคุณนะในความเมตตาของพระอาจารย์พระมหาธนัญชันปุญญวิธิโกเจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบที่วันนี้เมตตามาแสดงธรรมให้กับผู้ที่บรรลุธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้ทุกท่านก็ถือโอกาสตรงนี้หลังจากที่เราพักเราพักก่อนนอกสัก5นาที10นาที10นาทีพักสัก10นาทีเสร็จแล้วก็จะเข้ามาสวดมนต์ต่อยาวๆนะจนกว่าจะเมื่อยด้วยแต่ค่อยเปลี่ยนยาบทเอาตอนนี้ก็ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าล้างหน้าล้างตาจะโดนตกก็ได้ที่ตื่นๆหน่อย